ายการข่าวศิลปะบันเทิงนะคะที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมกันขบคิดบันเทิงในมุมต่างกับดิฉันกาญจนายะบุญเรืองค่ะและดิฉันกฤตฐาดีมีค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะ10:30 น.ถึง11:00 น.ค่ะค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะกันที่การแสดงหุ่นกระบอกจากประเทศลาวค่ะโดยคณะจำปาลาวนะคะที่เดินทางมาเปิดการแสดงในเมืองไทยเป็นครั้งแรกในงาน Our Loose ไร้หนาวก้าวหน้าจากราแก้วค่ะนำเอาตำนานพื้นบ้านศิลป์ใส่มาให้ได้ชมกันนะคะที่ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะพกอาวุธมาครบมือเลยนะคะทั้งธนูและดาบค่ะเพื่อออกเดินทางไปช่วยเหลือนางสุมนทาผู้เป็นอานะคะที่ถูกยักษ์ดุร้ายจับตัวไปนี่ก็เป็นเรื่องราวการเดินทางของสินใจเจ้าชายแห่งเมืองปัญจาลค่ะที่ให้ผู้ชมได้ลุ้นไปกับการผจญภัยที่จะต้องต่อสู้กับเหล่าร้ายนะคะทั้งยักษ์และพญานาคค่ะนอกจากนี้ยังสนุกสนานกันไปด้วยสีสันและเอฟเฟกต์ประกอบการต่อสู้ที่สนุกสนานค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่คณะหุ่นจำปาลาวโดยสมาคมพัฒนาวัยรุ่นผู้ด้อยโอกาสประเทศลาวค่ะได้มาเปิดการแสดงครั้งแรกในเมืองไทยในงาน Our Loose ไร้หนาวก้าวหน้าจากราแก้วหลังจากที่คณะนี้ก็ได้เดินทางไปแสดงมาแล้วในหลายประเทศนะคะอย่างเช่นกับมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะเกือบปีแล้วนะคะที่คณะหุ่นจำปาลาวนั้นก็ได้นำนิทานพื้นบ้านศิลป์ใส่มาประยุกต์กับการแสดงหุ่นกระบอกปรับให้สนุกสนานถูกใจเด็กๆแล้วก็ใช้เป็นสื่อถ่ายทอดแง่คิดให้เยาวชนได้ซึมซับแล้วก็เรียนรู้วรรณกรรมพื้นบ้านผ่านศิลปะการแสดงค่ะคิดเพลงเองเพื่อเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงสมัยใหม่แสดงถึงความกล้าหาญของศิลป์ใส่แต่งใหม่ที่บ่แม่นเพลงเดิมเพื่อสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับเพลงเฮาเพิ่งว่าเรื่องอันนะการศึกษาในพวกเฮาเอาจำปาลาวนี่ไปศึกษาให้เด็กในโรงเรียนและชุมชนเนาะให้เขามีแนวคิดหมายถึงว่าเอาข้อมูลข่าวสารไปให้เขาศึกษาเขาคือเหตุจำนี่แหละการละครเรื่องอันนะสินใจนะละครสินใจมันศึกษาให้วัยหนุ่มเด็กน้อยเล่านี่มีความกล้าหาญนะหักความเป็นธรรมต่อสู้พวกความเป็นอิสระของตัวเองนี่สินใจก็เป็นนิทานพื้นบ้านลุ่มน้ำโขงนะคะด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายให้ข้อคิดที่สอดแทรกศีลธรรมทั้งความกล้าหาญค่ะเสียสละและกตัญญูก็ทำให้มีการนำเอาเรื่องราวมาประยุกต์พันสื่อและการแสดงที่หลากหลายอย่างเช่นกับหมอลำนะคะหนังบักตื้อหรือหนังตะลุงอีสานค่ะแล้วก็ยังนำมาใช้นะคะในพิธีเปิดซีเกมส์ค่ะครั้งที่25ด้วยที่ลาวเป็นเจ้าภาพเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะโดยนำเอาศิลป์ใส่มารวมแสดงในชุดศิลป์ใส่แห่งยุคสมัยค่ะที่ได้พุทธอัมภัยเทียมพระศรนะคะนักกีฬายิงธนูทีมชาติลาวมารับบทเป็นศิลป์ใส่ค่ะแล้วก็ยังเรียกเสียงฮือฮานะคะด้วยการโชว์ยิงธนูจุดคบเพลิงค่ะไม่เพียงฝั่งลาวเท่านั้นนะคะแต่ว่าศิลป์ใส่ก็ยังเป็นวรรณกรรมที่แพร่หลายในภาคอีสานของไทยด้วยมีการนำเอาเรื่องราวมาถ่ายทอดในภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดนะคะแล้วก็นำเอาไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ผ่านวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงนะคะครั้งนี้ค่ะคุณกฤตฐาศิลปินเนี่ยไม่ได้เพียงเอาศิลปะของตัวเองมาถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่เท่านั้นนะแต่พวกเขาก็ยังได้เรียนรู้ศิลปะอื่นๆเพื่อนำไปพัฒนาผลงานของตัวเองต่อไปด้วยก็เรียกได้ว่าชมการแสดงหุ่นกระบอกกันไปแล้วนะคะไปที่วงการเพลงยุคซิกซี่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมถือเป็นอีกปีนะคะที่ชาวร็อกแอนด์โรลแฟนเพลงของเอลวิสเพรสลีย์เนี่ยได้มารวมตัวกันที่ศาลาเฉลิมกรุงในช่วงเดือนมกราคมแบบนี้นะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเกิดของเอลวิสเพรสลีย์นั่นเองซึ่งนอกจากบนเวทีนะคะจะมีเอลวิสรุ่นใหม่มาร่วมการแสดงแล้วเนี่ยรุ่นเก่าๆนะคะก็มารวมด้วยแต่จะบอกว่าหลายๆคนที่เป็นเอลวิสรุ่นใหม่เนี่ยเกิดไม่ทันด้วยซ้ำนะคะของเอลวิสเพรสลีย์แต่ว่าด้วยแรงบันดาลใจจากเอลวิสและบทเพลงที่เป็นอมตะนี่แหละก็จุดประกายการเป็นนักร้องให้พวกเขาค่ะลีลาไม่เบาเลยนะคะ
คะเมื่อต้องทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์ในเพลง His Latest Flame การแสดงของประพลทีวีและประวัติเอลวิสหนุ่มที่อายุน้อยที่สุดบนเวทีคอนเสิร์ต King of Rock and Roll Elvis Presley ตอนนี้อายุ18ปีแล้วนะคะแต่ประพลทีเนี่ยเรียนแบบราชา Rock and Roll มาตั้งแต่อายุ8ขวบเลยด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความประทับใจเพลงในหนังการ์ตูนเรื่อง Lilo and Stitch ค่ะเรื่องนี้นะคะเรื่องวุ่นๆของ Lilo เด็กสาวฮาวายและ Stitch สัตว์ประหลาดจากต่างดาวที่ใช้เพลงดังของ Elvis Presley มาประกอบหลายเพลงอย่างเช่น Burning Love How Dog Heartbreak Hotel รวมถึง Can't Help Falling in Love ที่ Elvis Presley นะคะก็เคยร้องในภาพยนตร์ของเขาเรื่อง Blue Hawaii ที่เขาแสดงนำด้วยนะคะจนทำให้ประพลทีวีและประวัติเนี่ยเริ่มศึกษาทั้งหัดเล่นกีตาร์และก็เรียนแบบลีลาของเอลวิสอย่างจริงจังมาจนถึงวันนี้ค่ะทุกวันนี้ก็นับเป็น10ปีแล้วนะคะที่ประพลทีเนี่ยได้ขึ้นโชว์มาหลายเวทีในบทบาทของเอลวิสเพลสลีย์รวมถึงในงานนี้ด้วยค่ะเอลวิสรุ่นเยาว์คนนี้นะคะอายุห่างจากเอลวิสตัวจริงถึง60ปีพอดีเลยค่ะเอลวิสเมืองไทยรุ่นใหม่เนี่ยเกิดไม่ทันยุคของเอลวิสเพรสลีย์ด้วยซ้ำไปแต่ด้วยเสียงทุ่มนุ้มหูอันเป็นเอกลักษณ์นะคะรวมทั้งยังร้องเพลงได้หลายรูปแบบทั้งบัลลาดกอสเปลบลูก็จุดประกายการเป็นนักร้องให้หลายคนที่มาร่วมถ่ายทอดความรักในราชาร็อกแอนด์โรลด้วยเสียงเพลงค่ะชยาภาติหัตถกรนะคะเอลวิสรุ่นใหม่วัย27ปีคนนี้ค่ะที่บอกว่าไม่เคยมีนักร้องคนไหนที่เขาเห็นแล้วอยากเป็นเท่าเอลวิสเพรสลีย์มาก่อนก็มาขึ้นเวทีนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะเจอกับแผ่นซีดีรวมฮิตของเอลวิสขึ้นมา1แผ่นผมก็เลยลองเปิดฟังดูนี้ไปสะดุดหูเข้ากับเพลงเรียกว่าเป็นเพลงที่เราเคยได้ยินตั้งแต่เด็ก2เพลงของเอลวิสก็คือเพลง Teddy Bear กับ Can't Help Falling in Love ซึ่งเป็นเพลงที่เราชอบมากแต่เราเพิ่งมารู้เดี๋ยวนั้นว่าเป็นเพลงของเอลวิสเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เป็นเพลงที่เราชอบของเอลวิสนี่เองเราก็เลยเป็นจุดแรกให้ทำให้เราสนใจฟังเอลวิสอย่างจริงจังเขาสามารถร้องเพลงได้หลายแบบนะครับไม่ใช่แค่เพลงเร็วเพลงเหนื่อยๆเพลงซึ้งๆหวานๆช้าๆก็ร้องได้เพลงได้ร้องได้ทุกแนวครับซึ่งผมก็ชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าเอลวิสนี่แหละเป็นศิลปินที่นอกจากทำให้ผมแบบชอบมากๆแล้วก็ทำให้ผมแบบหันมาฟังดนตรีของวงอื่นศิลปินอื่นในยุคนั้นเหมือนกันอีกเยอะมากมายครับนับเป็นปีที่14แล้วนะคะที่ศาลาเฉลิมกรุงเป็นที่รวมพลของคนคอเดียวกันที่หลงไหลในเพลงสไตล์เอลวิสคอนเสิร์ตแบบนี้จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมกราคมเดือนเกิดของราชาร็อกแอนด์โรลส่วนผู้ฟังส่วนใหญ่นะคะก็อายุประมาณ 50-60 กันแล้วค่ะแต่ก็มีคนรุ่นใหม่ปะปนมาไม่น้อยหลายคนบอกว่าที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยเนี่ยก็เพราะว่าได้ฟังพร้อมๆกับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะแสดงให้เห็นนะคะว่าแม้เอลวิสเพรสลีย์จะจากไปกว่า30ปีแล้วแต่บทเพลงที่อมตะเหนือกาลเวลาก็ยังคงฟังได้ทุกยุคทุกสมัยเพลงที่ถูกนำมารีมิกซ์ใหม่ก็ประสบความสำเร็จค่ะอย่างเพลง A Listless Conversation เพลงนี้นะคะก็มีดีเจชาวดัสจังกี้ XL นำต้นฉบับนี้มาทำเป็นเพลงแดนซ์จนขึ้นอันดับ1ชาร์ตเพลงในอังกฤษและอีกหลายประเทศทั่วโลกเมื่อปี2002ค่ะความสนุกบนเวทีคอนเสิร์ต King of Rock and Roll Elvis Presley นะคะยังอยู่ที่มีวงบิ๊กแบนด์เฉลิมราชบรรเลงดนตรีสดและยิ่งเพิ่มสีสันชาวออกร็อกแอนด์โรลนะคะเมื่อจิ๊บวสุแสงสิงแก้วแฟนเพลง Elvis อีกคนเนี่ยมาพร้อมกับเพลง Young and Beautiful ถ่ายทอดความหวานในแบบฉบับของ Elvis ค่ะก็เป็นบรรยากาศอันอบอุ่นของคนคอเดียวกันนะคะคุณผู้ชมที่ไม่เคยลืมราชาร็อกแอนด์โรลคนนี้ค่ะเอลวิสเมืองไทยรุ่นใหญ่สุดอย่างจิรศักดิ์ปิ่นสุวรรณนะคะก็ไม่เคยพลาดนะคะค่ะมาในเพลง How Do You Think I Feel ค่ะคนนี้นะคะอายุถึง70แล้วค่ะออกแรงเต้นเล็กๆก็ยังพอไหวแต่ถึงกับต้องดมยาดมบนเวทีเลยนะคะซึ่งจริงๆคุณจิรศักดิ์เนี่ยมาบอกทีหลังว่าเป็นมุกเท่านั้นนะคะคุณกันดาเขาอายุห่างจาก
เอลวิสเพลสลีย์เพียง8ปีเท่านั้นค่ะมีเอลวิสเป็นต้นแบบมาตั้งแต่ยังไม่เสียชีวิตจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่วางมือแต่อะไรทำให้เขายังยืนหยัดการเป็นเอลวิสของเมืองไทยเสน่ห์ตรงไหนที่ไม่เคยจางหายไปพร้อมกับตัวบุคคลไปฟังเสียงของเหล่าเอลวิสเมืองไทยกันค่ะเอลวิสคือไม่เหมือนคนธรรมดานี่หมายว่าอาจจะเป็นขั้นเทพสมมติมาก็ได้ถ้าพูดภาษาไทยตอนนี้นะครับเพราะ1รูปร่าง1ความหล่อแล้วก็ใบหน้าอะไรมันเพอร์เฟคหมดทุกอย่างทุกมุมนะมุมซ้ายมุมขวาฟันยิ้มๆมาก็หล่อแล้วก็ร้องเพลงคือไม่ใช่เดี๋ยวคิงออฟร็อกแอนด์โรลนี่จะร้องแต่เอลวิสจะร้องแบบร็อกแอนด์โรลแบบแรงๆนะเพลงช้าๆเพลงกลางๆนี่เอลวิสร้องเพราะหมดบุคคลคนนึงเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่บนโลกแค่42ปีเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ให้กับโลกของเรานะครับโดยเฉพาะในโลกของคนที่รักเสียงเพลงและความบันเทิงเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันไม่มีอะไรที่จะบังคับให้คนหมู่มากมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันได้เนี่ยมันวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับความสุขเป็นอย่างหนึ่งในนั้นนะครับคุณผู้ชมคะต้องบอกว่างานหลักๆเลยที่แฟนเพลง Rock and Roll ของ Elvis Presley เนี่ยจะมารวมตัวกันก็มักจะมีหลักๆสักปีนึงมี2ครั้งนะคะอย่างในช่วงเดือนมกราคมค่ะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของ Elvis Presley แล้วก็มีช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือนที่ราชาร็อกคนนี้เนี่ยจากไปแล้วก็ไม่ได้เกิดแค่เมืองไทยเท่านั้นปรากฏการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะคุณกันดาว่าแต่จริงๆคุณกันดาทันยุคของ Elvis มั้ยคะเนี่ยดิฉันแต่งตัวสิคะมาว่าร็อกแอนด์โรลโดยเฉพาะแต่ว่าจริงๆแล้วดิฉันอาจจะไม่ใช่แฟนเอลวิสนะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะพาจับเต้นเพลงตึงๆตึงๆอย่างเงี้ยตลอดตั้งแต่เด็กๆเราก็จะได้จำว่าเอลวิสเพรสลีย์เป็นใครอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะดูกันในแวดวงของแฟชั่นงานออกแบบบ้างนะคะที่มีเรื่องของนกฮูกเป็นแรงบันดาลใจค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะที่จะมีการนำเอาศาสตร์ค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานออกแบบงานดีไซน์นะคะและที่ได้รับความนิยมเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ไม่น้อยเลยนะคะก็คือนกฮูกนั่นเองวันนี้คุณเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะมีเรื่องราวน่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการออกแบบนะคะที่มีการเอาศิลปะของนกฮูกมาใช้นะคะสวัสดีคุณเวนิกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตฐาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะพูดถึงนกฮูกนี่ในธรรมชาติอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่แล้วเนาะถ้าจะเห็นกันนี่ก็มีแต่ในเฉพาะภาพยนต์หรือว่าการ์ตูนหรือเช่นถ้าพูดถึงเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันนี้ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ค่ะที่ตัวเอกใช่ที่ตัวเอกเขาจะมีนกฮูกหิมะสีขาวนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นเฉพาะแต่ในการ์ตูนแต่ว่าในธรรมชาตินี่อาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แล้วใช่แล้วก็จำได้เลยว่ามีพักหนึ่งเนี่ยช่วงที่หนังออกมาแรกๆเพื่อนแต่ละคนก็จะเห่อนกฮูกกันมากซื้อล็อกเก็ตซื้อกล่องอะไรกันอย่างนี้เนาะดิฉันมีตุ๊กตานกฮูกด้วยสีขาวเฮดวิกเลยหรือเปล่าเฮดวิกเหมือนเลยไหมคะเหมือนเลยซึ่งตอนนั้นหนังที่ออกมาก็คือปี2001ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเครื่องประดับมากสักเท่าไหร่จนมาช่วงหลังๆนี้เองค่ะที่เราจะเริ่มเห็นเนาะนกฮูกที่มีตามแบบแหวนสร้อยคอกำไลแล้วก็อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ว่าเครื่องประดับนกฮูกที่เห็นฮิตตอนนี้เนี่ยความจริงมีมานานแล้วนะคะต้องย้อนไปเมื่อ50กว่าปีที่แล้วที่เป็นประมาณในช่วงยุค1960นะคะที่เป็นช่วงที่วัฒนธรรมฮิปปี้เริ่มแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นเนาะแล้วช่วงนั้นเนี่ยการแต่งกายที่หนีไม่พ้นเลยก็คือลายดอกไม้ค่ะที่จะเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความรักแล้วก็เสรีภาพซึ่งก็เป็นแนวคิดที่สะท้อนวัฒนธรรมของกลุ่มฮิปปี้เขาเนาะแต่ว่าอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือการเน้นการใส่เครื่องประดับเยอะๆค่ะเต็มตัวหมดเลยค่ะลูกรังสักนิดนึงเนาะในช่วงนั้นเนี่ยจี้สร้อยคอที่มีขนาดใหญ่จะได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือจี้สร้อยคอรูปนกฮูกนี่แหละที่หลายคนก็นิยมเหมือนกันจนต่อมาในยุค70ค่ะยุค 70sการแต่งกายแบบนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะคะแต่ว่าจนเมื่อเร็วๆนี้เองที่นกฮูกค่ะเริ่มมาปรากฏตัวเนาะในวงการแฟชั่นกระแสหลักบ้างยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี2009ค่ะที่ดีไซเนอร์ชื่อดังมาร์คเจคอบส์เนี่ยเขาเอานกฮูกมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบพวกลวดลายบนเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับพวกกำไลตุ้มหูอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของมาร์คเจคอบส์เนาะจะเห็นว่าแบบนกฮูกหรือว่าลายบนเสื้อกระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นนกฮูกมีทุกแบบเลยเป็นไปหมดค่ะ
หรือว่าในปีต่อมา2012ปีที่แล้วเองค่ะที่ดีไซเนอร์หลายคนเหมือนกันก็นำนกฮูกมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะตอนที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ Burberry เนาะแบรนด์ของฝั่งอังกฤษที่เอานกฮูกมาเป็นลวดลายบนเสื้อสเวตเตอร์ค่ะไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะคะแต่ว่านางแบบที่จะเห็นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีแบบเดินเป็นใส่เสื้อลายนกฮูกออกมากันครึบครับเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งแบรนด์ของเบสซี่จอนสันค่ะที่ตัวดีไซเนอร์เองเนี่ยเขาก็ได้อิทธิพลเนาะจากวัฒนธรรมฮิปปี้ก็เอานกฮูกมาออกแบบเป็นต้มหูเหมือนกันค่ะและแน่นอนว่าอิทธิพลจากบนแคทวอล์กเนาะก็ต้องส่งผลมาถึงร้านค้าด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตามไฮสตรีทหรือว่าร้านค้าตามถนนคนเดินทั่วไปอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็มีนกฮูกเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกำไรต้องหูกระจุกกระจิกค่ะก็จะมีแบบตั้งแต่สีสันสดใสอย่างเงี้ยค่ะไปจนถึงแบบสีทองสีดำสีเงินก็แล้วแต่เนาะว่าแต่ละคนจะชอบแบบไหนคนใส่นี่ก็มีเยอะค่ะไล่ตั้งแต่ดาราจากต่างประเทศเนี่ยก็มีคนแรกที่ฉันคิดถึงแล้วก็คือเคทบอสเวิร์ธที่เธอก็เอาเสื้อของเบอร์เบอรี่เนี่ยค่ะที่เป็นลายนกฮูกมาใส่ไปงานใช่ก็เรียกเสียงตอบรับได้อย่างดีเลยนะหรือว่าเจสสิก้าอัลบ้าที่ตอนนี้กำลังอุ้มลูกสาวอยู่ก็เธอก็ใส่เสื้อลายนกฮูกเหมือนกันรวมถึงไมลี่ไซรัสที่เป็นนักร้องจากฝั่งอเมริกานี่เธอก็ใส่นกฮูกเธอรวมถึงจัสตินบีเบอร์เนี่ยมีแทททูรูปนกฮูกลายแขนนะคะใช่ค่ะที่เห็นตอนนี้ใช่แล้วนี่ถ้าดูใกล้ๆนี่แหละค่ะลายนกฮูกค่ะส่วนเครื่องประดับหรือว่าแหวนรูปนกฮูกเนี่ยก็มีโอลิเวียปาเลโมเธอคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นทุกสิ่งที่เธอหยิบมารับรองว่าไม่ตกเทรนด์หรือว่าแม้แต่ฝั่งไทยอย่างเมื่อกี้ที่เห็นก็คือคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตเธอก็ใส่กำไรลายนกฮูกเหมือนกันรวมถึงที่ฉันไปเจอมาคนนึงก็คือนักร้องสาวคุณฝ้ายแอมฟายเธอก็ใส่กำไรแล้วก็แหวนรูปนกฮูกเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะคะว่าเธอคิดยังไงค่ะเนี่ยตัวเองก็เป็นคนชอบสัตว์หลายแบบนะคะอย่างเช่นลายเสืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบฮิตก็จะมีลายเสือก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็ที่มีนกฮูกเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบมันน่ารักดีแล้วก็มันแบบตาโตๆแป๊วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีเป็นแบบว่าเป็นกำไรเป็นแหวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีค่ะแล้วก็แอคเซสซอรี่เนี่ยบางทีเราไฟเป็นคนชอบสีดำกับสีทองแล้วก็นกฮูกมันก็จะแบบเป็นดำๆทองๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันทำให้เราแบบดูมีอะไรมากขึ้นเวลาแต่งตัวค่ะส่วนใหญ่ที่กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือวัยทำงานที่แบบว่าชอบความน่ารักของนกฮูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนใหญ่ที่ลูกค้าชอบกันเพราะว่าความน่ารักของตัวนกฮูกมากกว่าอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีความเชื่อด้วยว่าการที่ได้ใส่นกฮูกจะทำให้เกิดแบบว่าแบบประสบความสำเร็จมีความขยันอดทนเหมือนกับนกฮูกอย่างเงี้ยใช่เหมือนเป็นความเชื่อด้วยอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะมาจากพวกดารานักแสดงครับการที่ดารานักแสดงใส่อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตัวนำกระแสให้กับพวกแบบเด็กวัยรุ่นพวกคนทำงานหรือคนที่ชอบแต่งตัวตามแฟชั่นดาราอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะมาจากดารามากกว่าครับผมส่วนใหญ่ประมาณเด็กวัยรุ่นนะคะนักศึกษาหรือว่าเด็กม.ปลายอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมาซื้อกันคือทำนองว่าเป็นสัตว์นำโชคประมาณนั้นนะคะแล้วก็ค่ะประมาณว่าในกลุ่มนี้นี่อาจจะเป็นความเชื่อต่อกันมาอะไรเงี้ยค่ะก็พากันมาซื้อแล้วบริษัทผลิตเนี่ยเขาก็รู้ใจผลิตนกฮูกเป็นสร้อยข้อมือเป็นสร้อยคอหรือแหวนนี่ออกมาให้เด็กๆเนี่ยค่ะถึงเรื่องโชคลางแล้วเนี่ยนกฮูกก็นำไปเชื่อมโยงกับความฉลาดหลักแหลมนะคะเพราะว่าถ้าสืบเนื่องไปตามเทพกรณามของกรีกเนี่ย มีเทพีองค์นึงค่ะที่ชื่อว่าอะตีนาเธอเป็นเทพีแห่งความฉลาดหลักแหลมเนาะแล้วก็การสงครามด้วยซึ่งสัตว์ประจำตัวของเธอก็เป็นนกฮูกค่ะดังนั้นนกฮูกเนาะก็เลยถูกนำมาเชื่อมโยงว่าทำไมถึงเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดแต่ว่าถ้ามาดูตามคติความเชื่อของในทวีปเอเชียค่ะอย่างเช่นในพม่าเนี่ยนกฮูกก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็ผู้ที่ทำธุรกิจการค้าเนี่ยเขาก็จะมีนกฮูกเนาะรูปนกฮูกวางเอาไว้ประดับตามร้านค้าเพื่อให้แบบขายดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิริมงคลอย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งในอินโดนีเซียก็เชื่อว่านกฮูกเนี่ยเป็นเทพเจ้าคุ้มครองถ้าดูงานออกแบบค่ะที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ลูกตาของนกฮูกเนาะจะดูค่อนข้างน่ากลัวใหญ่ๆค่ะของกันดาแล้วก็ดูน่าเกรงขามนิดนึงเพราะว่า
การที่เขาออกแบบลูกตาแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าจะได้มองไปได้รอบทั่วเพื่อจะได้ระวังภัยให้กับเราได้ค่ะค่ะแต่ว่านกฮูกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีความหมายในด้านดีแต่เพียงเดียวมีด้านร้ายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่านกฮูกในหลายพื้นที่เหมือนกันก็เป็นสัญลักษณ์ของหายนะหรือว่าความตายด้วยค่ะอย่างเช่นในสมัยโรมันเนี่ยที่จะต่างจากกรีกเลยนะเขาเชื่อว่านกฮูกเนี่ยนำความตายมาให้คือมีความเชื่อว่าก่อนที่กษัตริย์ของโรมันที่ชื่อจูเลียสซีซาร์ค่ะจะเสียชีวิตไปเนี่ย มีเสียงนกฮูกดังขึ้นมาซึ่งนี่ก็แปลว่าเหมือนอาจจะเป็นลางร้ายว่าอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังๆมานี้เนี่ยความกลัวในเรื่องนกฮูกก็ค่อนข้างจะคลายไปมากพอสมควรนะคะส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากเรื่องสื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือการ์ตูนก็ดีที่นกฮูกในสื่อเหล่านี้เนี่ยถูกนำมาใช้ว่าเป็นตัวละครในด้านดีเนาะดูเป็นมิตรอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ค่ะหรือว่าภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Legend of the Guardians the Owls of Gool เนาะที่เป็นนกฮูกค่ะพยายามปกป้องเผ่าพันธุ์ของเขาจากตัวร้ายอันนี้ก็จะเป็นนกฮูกที่เก่งแล้วก็ดูมีความสามารถหรือว่าการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเกิน20เรื่องที่มีนกฮูกอยู่ในนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นแบมบีSleeping Beauty The Sword of the Stone หรือแม้กระทั่ง Snow White ในSnow Whiteนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นนกฮูกแบบตัวเป็นๆมากกว่าแต่จะมีตามเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้มากกว่าอันนี้ก็เลยเป็นการก็เลยเป็นเสน่ห์ของนกฮูกมากกว่านะคะว่าคือมีทั้งด้านดีมีทั้งด้านร้ายก็เลยเป็นเสน่ห์ว่าอาจจะทำให้นกฮูกเนี่ยได้รับความนิยมนะเพราะว่าดูทั้งลึกลับดูทั้งน่าสนใจใช่ค่ะแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากฝากไว้อย่างนึงก็คือเดี๋ยวนี้นกฮูกอาจจะเริ่มใกล้สูญพันธุ์ไม่ค่อยได้เห็นมากเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความเชื่อหรือว่าคติด้านลบที่มีต่อนกฮูกนี่แหละค่ะอาจจะทำให้เกิดการล่านกฮูกกำจัดเขามากขึ้นนกฮูกก็เลยไม่ค่อยได้เห็นกันมากเท่าไหร่อันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าก็ถือว่าในวงการแฟชั่นเองเนี่ยก็ได้รับความนิยมเนาะแล้วก็ไม่ตกเทรนด์ด้วยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศนะคะยังเกาะติดที่เรื่องนกกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมสืบเนื่องจากนกฮูกนะคะคุณเวนิกายังอยู่ในเรื่องนกเป็นเรื่องของขนนกค่ะที่แม้จะถูกดูบอบบางนะคะแต่ก็มีคนเนี่ยเอาไปทำงานศิลปะเดี๋ยวไปชมกันค่ะนกตัวเล็กๆที่เห็นอยู่นี้นะคะคือประติมากรรมชื่อว่าฟิเตอร์ไดโอรามาของคริสเมนาร์ดชาวอเมริกันนะคะกว่าจะออกมาสวยงามให้เห็นขนาดนี้ได้เนี่ยต้องใช้ฝีมือและสมาธิอย่างมากซึ่งศิลปินเนี่ยไม่ได้เลือกอุปกรณ์สำหรับงานศิลปะทั่วไปนะคะแต่ใช้เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดดวงตาทั้งมีดครีมกรรไกรเพื่อความเหมาะสมสำหรับงานที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ค่ะคริสเนี่ยได้เล่าว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการเสียชีวิตของคุณแม่นะคะซึ่งเป็นศิลปินเหมือนกันทำให้เขารู้ว่าชีวิตหนึ่งของมนุษย์นั้นสวยงามแต่ก็แสนสั้นและก็บอบบางนะคะเขาจึงเริ่มเอาจริงเอาจังกับงานศิลปะชิ้นนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อแม่ที่จากไปค่ะงานของเขาจะจัดวางนกที่แกะออกมาเนี่ยให้ดูคล้ายกับว่ากำลังโบยบินนะคะคู่กับขนนกที่ถูกเจาะไว้เป็นรูปเวลาจะดูให้สวยงามจริงๆนะคะต้องจัดตั้งไว้ใน Shadow Box เพื่อส่องกับแสงไฟให้เกิดเงาอย่างที่เห็นนี่ค่ะวิธีการทำงานของเขานะคะชิ้นหนึ่งต้องใช้เวลาอยู่หลายวันเลยค่ะคุณผู้ชมกระบวนการที่นานจริงๆเนี่ยไม่ใช่การแกะรูปแต่เป็นการเส้นหาขนนกเส้นที่เหมาะสมที่สุดทั้งรูปทรงลวดลายและก็สีสันกว่าจะนำมาทำงานได้นะคะโดยเขาจะออกแบบวัตถุดิบตามสวนสัตว์ค่ะออกหาวัตถุดิบเหล่านี้ตามสวนสัตว์นะคะหรือขอจากคนเลี้ยงนกที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยใช้ทั้งขนนกพิราบกาแล้วก็ขนไก่งวงแต่ที่เหมาะสมแล้วก็นำมาใช้บ่อยที่สุดก็คือขนนกที่มีสีสันสวยงามอย่างนกยูงและก็นกแก้วค่ะคริสบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วนะคะขนนกชิ้นหนึ่งๆเนี่ยจะมีเยื่อที่ยึดขนอ่อนแต่ละเส้นติดกันไว้อยู่การตัดและแกะออกมาเป็นรูปเนี่ยจึงไม่ทำให้ยุ่ยความยากจึงอยู่ที่ต้องหาแผ่นรองให้เหมาะสมและกะแรงให้พอดีนะคะแต่เมื่อทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็เก็บรักษาได้นานและก็มีราคาที่ไม่น้อยเลยนะคะขายได้ตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวค่ะศิลปินนะคะก็บอกว่าที่เขาเนี่ยนำขนนกมาแกะเป็นรูปร่างนกสายพันธุ์เดียวกับวัตถุดิบค่ะเขาก็เลือกให้มันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นว่าเจ้าของขนนกนั้นเนี่ยเหมือนยังมีชีวิตอยู่ในงานศิลปะของเขาเองสร้างสรรค์เนาะค่ะแต่อย่างคุณวนิกาก็มีศิลปะนี่แล้วอันนี้คือนกฮูกที่ทำจากน้ำเต้าค่ะคุณผู้ชมคุณกฤษฎาคุณกันดาเนาะ
อันนี้ก็เป็นน้ำเต้าอันนี้จะมากลายจากเปรูเลยนะคะขอโมยนิดนึงแล้วข้างในก็ควานค่ะเป็นรูปกำเนิดพระเยซูคืองานแกะสลักน้ำเต้าของที่เปรูเนี่ยถือว่าเป็นงานฝีมือที่ขึ้นชื่อของประเทศเขาเลยนะคะแล้วผลน้ำเต้าเนี่ยก็เป็นพืชคล้ายๆกับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหรือว่าผลิตผลทางเกษตรกรรมของประเทศเขาด้วยค่ะดูมันชัดอีกรอบนึงอันนี้ค่ะคือจากที่ดิฉันไปสืบค้นมาเนี่ยเขาเผาด้วยไฟนะคะไม่ได้เป็นการเพ้นอะไรแต่อย่างใดเผาเป็นลวดลายขนาดนี้เลยใช่ค่ะต้องแบบต้องใช้ความอดทนมากแล้วก็ต้องดูว่าแบบแต่ละอันเป็นยังไงค่ะก็เป็นศิลปะดีๆเกี่ยวกับนกฮูกเนาะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะติดชมสามารถโทรมาได้ค่ะที่027902625-7นะคะอีเมล address ที่ artclub@thaipbs.or.th ค่ะหรือว่าจะติดตามพวกเราที่เพจ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะวันนี้ปิดท้ายรายการลากันไปนะคะด้วยนกฮูกแคร์ค่ะที่เคลิบเคลิ้มนะไปกับการถูกเจ้าของเนี่ยลูบหัวน่ารักมากน่ารักมากแบบนกฮูกไม่ต่างจากแมวเลยนะคะวันนี้เรา3 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ